ผมถามคุณว่าฮีโร่ของคุณคือใครนะครับตัวจะบอกตรงๆว่าที่ให้เขียนข้อนี้เนี่ยจะสื่อสารกับทุกคนว่าคุณไม่มีทางเป็นฮีโร่คนนั้นได้นะครับฮีโร่มันไม่ต่างอะไรจากการเป็นไอดอลหรือว่าผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจบางคนวาดฝันที่จะเป็นฮีโร่ของตัวเองบางคนพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นฮีโร่คนนั้นนะครับบางคนมุ่งมั่นพยายามที่จะไปยืนในจุดที่ฮีโร่คนนั้นยืนแต่ท้ายสุดไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนเราจะไม่มีทางเป็นฮีโร่คนนั้นไม่มีใครนะครับพยายามเป็นเอลวิสเพรสลีย์และประสบความสำเร็จไม่มีใครวาดภาพโมนาลิซาสมายได้แบบลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับสิ่งที่ดีที่สุดของการมีฮีโร่จริงๆแล้วมันคืออะไรมันอาจไม่ใช่การพยายามทำตัวเองนะครับให้เป็นฮีโร่คนนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดของการมีฮีโร่ครับมันคือการให้ฮีโร่เหล่านั้นปลุกฮีโร่อีกคนหนึ่งในตัวของคุณออกมาปลุกฮีโร่อีกคนหนึ่งในตัวของคุณออกมาเช่นเดียวกับที่เอลวิสปลุกฮีโร่ในชายหนุ่ม4คนให้สร้างเดอะบิทเทิลขึ้นมาเป็นตำนานอยู่ในทุกวันนี้เช่นเดียวกับที่เลโอนาร์โดดาวินชีปลุกฮีโร่ในตัวของพาโบปิกัสโซให้เป็นมหาตำนานในทุกวันนี้เช่นเดียวกับแจ็คนิโคลสที่ปลูกความเป็นฮีโร่ในตัวของไทเกอร์วูดส์ออกมาจำไว้เสมอนะครับว่าคุณเปลี่ยนตัวเองให้เป็นฮีโร่เหล่านี้ได้ไม่มีทางครับแต่ฮีโร่เหล่านั้นปลุกฮีโร่ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาได้เราทุกคนนะครับมีฮีโร่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองอย่าพยายามเป็นแบบใครเรามีรอยเท้าของเราเองนะคำถามที่ผมอยากจะถามพวกคุณก็คือวันนี้ฮีโร่ในกระดาษใบนี้นะครับที่คุณเขียนมามันได้ปลุกฮีโร่ในตัวคุณออกมาหรือยังคนส่วนมากเนี่ยมักล้มเลิกความฝันนะครับเพราะเอาตัวเองไปจับอยู่กับความฝันไว้ตลอดนะครับแล้วเมื่อวันไหนที่เราล้มเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าความฝันนั้นมันไกลไปเรื่อยๆและเวลามันจะทำให้เราเลิกเดินไปหาสิ่งนั้นนะครับแต่พี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของการไล่ล่าความฝันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวันที่คุณทำสำเร็จนะแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่พาคุณไปหาความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันในสายอาชีพก็คงไม่ต่างกันนะครับถ้าคุณออกไปทำงานเพื่อรอวันที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งคุณจะมีความสุขกับมันแค่วินาทีเดียวนะครับนั่นคือวันที่คุณทำสำเร็จแต่ถ้าคุณออกไปทำงานนะครับเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานคุณจะได้มีความสุขกับมันทุกวันและทุกนาทีที่คุณออกไปทำงานหลายๆคนเนี่ยที่อยากประสบความสำเร็จเพราะว่าการประสบความสำเร็จจะทำให้เราเป็นที่ยกย่องมีผู้คนยอมรับนะครับแต่พี่อยากจะบอกว่ามันคือสิ่งภายนอกครับมันเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทบเข้ามาอย่างตัวเราแล้วเรารู้สึกเอ้ยมันทำให้เรามีความสุขไม่นานความรู้สึกแบบนั้นมันก็จะหายไปนะครับแต่ช่วงเวลาที่พาเราไปหาความสำเร็จเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้ทดลองทำให้เราได้ล้มเหลวได้เข้าใจความหมายของชีวิตนะครับนั่นคือคุณค่าที่มันเกิดขึ้นมาจากข้างในนะครับแล้วมันคือสิ่งที่เงินมันซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนมองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ที่คุณจะเดินไปนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณมีรถเบนซ์มันไม่ใช่เวลาที่คุณขับเฟอร์รารี่นะครับแต่ช่วงเวลาที่คุณล้มลุกคลุกคลานเนี่ยมันสวยงามและมีค่าอีกอย่างนะครับทุกอาชีพนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อใครสักคนหนึ่งเสมอเป็นนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านเป็นนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูเป็นนักคิดที่สร้างแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ในโลกจงเห็นความหมายในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับเพราะนั่นจะทำให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ของพวกคุณมีคุณค่าไปตลอดชีวิตขอบคุณครับถ้าถามว่าความสำเร็จในการเรียนคืออะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราให้มูลค่าอยู่กับผลการเรียนใบปริญญาเกียรตินิยมเกรดเฉลี่ยดีๆรางวัลและก็คำชมซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันไม่ดีแต่แค่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดในการเรียนน้องอาจตั้งคำถามพี่กลับมาว่าแล้วความสำเร็จในการเรียนจริงๆมันควรจะเป็นอะไรลองคิดดูนะครับว่าหลังจากที่คุณเรียนจบเนี่ยอายุคุณก็อยู่ที่ประมาณ20ปีต้นๆนั่นแปลว่าคุณจะต้องก้าวเท้าเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตนั่นคือช่วงเวลาของการทำงานอีกประมาณ40ปีคำถามของพี่คือเกรด A เกียรตินิยมรางวัลและคำชมมันจะเอาไปทำอะไรได้ไหมในช่วงเวลานั้นใช่ครับความสำเร็จเหล่านั้นมันจะลดลงทันทีเมื่อคุณเรียนจบแต่ความสำเร็จเดียวที่เราจะได้จากการเรียนและยังคงสามารถติดตัวเราไปได้ในช่วงเวลาของการทำงานนั่นก็คือความสำเร็จจากการที่เราได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนคงไม่ใช่แค่การสอบได้เกรดดีๆหรือการตอบคำถามกอไก่ถึงงองูได้มากที่สุดแต่เป็นแค่การตอบให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมีความสุขได้มากที่สุดเมื่อคุณได้อยู่กับมันและสิ่งนั้นมันสามารถนำทางคุณไปสู่การสร้างอาชีพได้ยังไงเพื่อทำให้ช่วงเวลาของการทำงานที่แสนยาวนานต่อจากนี้ของคุณเป็นมากกว่าแค่ความสำเร็จจากการเพิ่มจำนวนเงินในบัญชี
แต่มันคือการได้อยู่กับความสำเร็จจากจำนวนความสุขที่คุณควรจะมีอย่าเรียนเพียงเพื่อได้รับความรู้แต่จงเรียนเพื่อรับรู้ความจริงว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดวันที่ตัวฉัน